อาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองมั้งคะว่าแบบว่าเออเราลองเขียนเพลงลองทำอะไรอย่างนี้ลองแบบว่ามีopinion ใส่ลงไปในเพลงของเราหรือผลงานของเราอะไรเงี้ยค่ะสองปีที่หายไปคือช่วงเวลาที่มาริสาพราวหรือพราวปัทมาริสาปัดไทยใช้ในการสร้างตัวตนใหม่หลังวงไอดอลสวีท16ยุติบทบาทลงในปี2565นี่คือหนึ่งในเส้นทางของนักร้องสาววัย22ปีที่บอกว่าไม่ต้องการหยุดแค่การเป็นไอดอลหากต้องก้าวต่อไปในฐานะศิลปินเดี่ยวเพราะว่าแต่ก่อนใช่ไหมคะก็เหมือนจะเน้นเพอร์ฟอร์มเป็นหลักบอกว่าได้เพลงมาแล้วก็ทำพาร์ทของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยรู้สึกว่ามีพื้นที่ให้เอ็กซ์เพรสตัวเองออกมาให้มากกว่าเดิมก็เลยอยากจะแบบแต่งเพลงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอินหรือว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองจริงๆแบบว่าออกมาจากตัวหนูเองอะค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่หนูอยากทำให้ได้ค่ะยอมรับว่าต่อจากนี้ไปไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวเธอคือคนที่ต้องรับความกดดันไว้ทั้งหมดและถ้าเทียบกันแล้วทักษะในด้านต่างๆอาจมีศิลปินหน้าใหม่ที่เก่งกว่าหากพราวก็มองว่าการเป็นศิลปินก็เหมือนกับการเดินทางยังพอมีเวลาให้เธอบ่มเพาะแนวทางของตัวเองได้อีกไม่น้อยการไม่ตัดสินใจลงมือทำต่างหากที่อาจทำให้เธอผิดหวังมากกว่าหนูไม่รู้สึกแย่นะคะที่แบบว่าเห็นแบบคนอื่นเขาเก่งกว่าเราหรือแบบดังกว่าเรามีเยอะขนาดไหนหนูรู้สึกว่าการที่หนูแบบว่าได้ทำอะไรนะตอนนี้ค่ะมันดีกว่าไม่ได้ทำเลยค่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบตัวเองคิดผิดค่ะที่แบบตัดสินใจที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวเป้าหมายสำหรับตอนนี้ก็อยากจะเขียนเพลงให้เก่งมากขึ้นค่ะก็แบบว่าพยายามดูแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพลงของพี่ๆในวงการที่แบบว่าเออมันเพราะหรือว่าคนฟังเยอะเนี่ยหนูก็พยายามแบบศึกษาว่าเออเป็นเพราะอะไรหรือว่าต้องเขียนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะโดยอ้างอิงจากแบบว่าความรู้สึกของหนูเองก็อยากจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เก่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อยากเพอร์ฟอร์มเอนเตอร์เทนให้เก่งขึ้นค่ะตอนนี้คือเป้าหมายค่ะปล่อยผลงานในฐานะศิลปินอิสระเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันมาริสาพราวเซ็นสัญญาเข้าสังกัดลูกค่ายเพลงดังพร้อมยังปล่อย EP อัลบั้มเพลงในชื่อวานิลาโดยมีซิงเกิลเปิดตัวคือภาพที่เธอไม่จำซึ่งสำหรับเธอนี่คืออีกก้าวของการเดินทางครั้งใหม่ซึ่งเธอบอกว่าถ้าคาดหวังได้ก็อยากให้บทเพลงที่เธอปล่อยออกมามีความหมายกับผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนึกถึงว่าแค่แบบคนฟังเพลงเราแล้วเขาสามารถผ่านจุดบางอย่างได้ในชีวิตได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ